ณอยู่กับเสรีดราม่าในเบรกสุดท้ายนะครับอาจารย์เรื่องนี้ก็จะเล่าให้อาจารย์ฟังสั้นๆมันเป็นการเปิดเผยข้อมูลจากมูลนิธิอิสระชนนะครับเขาแถลงการเหมือนสรุปข้อมูลว่าในปี2560เนี่ยนะครับนักสังคมสังเคราะห์เนี่ยเปิดเผยว่าสถานการณ์คนไร้ที่พึ่งทั่วประเทศไทยเนี่ยมีถึง 70,000 คนอยู่ในกรุงเทพเนี่ยไม่มากแล้วก็มีศูนย์ที่ช่วย77จังหวัดอะไรก็ว่าไปแต่ว่าข้อมูลที่ชวนทึ่งและอยากจะมาเล่าให้อาจารย์และอาจารย์วิเคราะห์กับหน่อยว่าจํานวนของผู้ให้บริการอิสระผู้ให้บริการอิสระคืออะไรคือขายตัวอาจารย์รอบเกาะรัตนโกสินทร์เนี่ยมีมากถึง800ถึง 1,000 รายต่อวันจากการลงเก็บข้อมูลจากการแจกถุงยางอนามัยทั้งชายและหญิงชายหญิงและเพศที่3เขาบอกข้อมูลเนี่ยเป็นผู้สูงอายุถึง160ผู้หญิงเนี่ยพบอายุสูงสุดคือ83ปีต่ำสุด12ปีเพศชาย46ต่ำสุด8ปีเดี๋ยว83ที่ขายหรือซื้อขายค่ะอาจารย์แล้วมีคนซื้อได้เหรอนั่นน่ะสิแล้วรายได้เนี่ย300ไม่ค่อยเชื่อข้อมูลนี้แล้วนะ300อ่ะฟังไปก่อน300ถึง 1,000 สาเหตุเนี่ยบอกว่าเบี้ยยังชีพน้อยเกินไปไม่ตอบโจทย์เลยต้องมาขายบริการแถมยังมีเหล่าบรรดาเมียทหารเขาวิจัยนะไม่ได้เกี่ยวกับเรานะบอกว่ามีบำนาญของสามีนะแต่มาทำเพราะอะไรรู้ป่ะอาจารย์แก้เหงาบางรายอยากมีตัวตนบางรายต้องการความอบอุ่นนอกจากนี้ยังพบข้าราชการระดับสูงเดินทางข้ามจังหวัดมาเพื่อขายบริการทางเพศเพื่อหาเงินใช้หนี้บัตรเครดิตเหตุผลก็ต่างๆนานากันนะใช่แล้วก็แบบเนี่ยก็คืออย่างนี้ประเด็นคือมันมีคนขายกันวันละ800ถึง 1,000 คนก็แปลว่าลูกค้าต้องมีถ้าลูกค้าไม่มีจะมาขายกันได้ไงอาจารย์จะบอกว่าถ้ามันมีดีมานด์มามันก็ต้องมีซัพพลายมาสนองถูกต้องคือถ้าออกมาเดินร้อนก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อยแล้วมันขายไม่ได้จะมาไหมโอ้ก็จริงอาจารย์ก็พูดถูกเอาสมมติพี่ไปตั้งทอดมันขายอยู่ที่สี่แยกหนึ่งแล้วขายไม่ได้เนี่ยพี่จะมาไหมเนาะสักวันสองวันเราก็ไม่ขายไม่ขายแล้วก็ย้ายที่แล้วที่ถ้าเกิดมากันอยู่เรื่อยๆก็แปลว่ามันขายได้โอ้ยแต่ถ้ามันเป็นอย่างนี้อาจารย์อย่างที่อาจารย์บอกว่าถ้ามาแล้วขายได้มันก็เลยมีคนขายมันก็ทำให้ไปตอบคำถามบางอย่างที่เราชอบแบบว่าฝรั่งมองเราเป็นเมืองของเมืองเซ็กอ่ะโอ้ยพี่พูดในรายการวิทยุไปแล้วพี่บอกว่าเวลาเขาว่าเราเนี่ยแล้วเราไปโกรธเขาเนี่ยนะ ไปดูตำราการท่องเที่ยวกันครับตำราการท่องเที่ยวเขาบอกว่าเมืองที่อยู่ติดกับทะเลเนี่ยก็เขาจะขาย 3S ซีซันแซนครับแต่ถ้าเป็นประเทศไทยฟิลิปปินส์บราซิลจะเพิ่มอีก S นึงคือเซ็กประเทศมีตั้ง200กว่าประเทศเขายกตัวอย่างไม่ถึง5เอ้ยไม่ถึง5ประเทศทำไมต้องมีไทยอยู่ด้วยดีไม่ดีเป็นชื่อแรกด้วยอาจารย์ใช่แล้วเวลาที่เขาพูดถึงเรื่อง sex and tourism เขาก็จะบอกว่าประเทศบางประเทศก็กำลังมีปัญหาและที่ต้องตัดสินใจระหว่างการที่จะให้มีเซ็กทัวร์หรือไม่เพราะมันก็เป็นตัวที่ทำรายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเซ็กทัวร์เนี่ยมันก็เป็นทั้งด้านมืดและด้านสว่างด้านสว่างคือสร้างรายได้ด้านมืดก็คือเสียสินธรรมตัวนี้เถียงกันอยู่ส่วนประเทศที่มีสิ่งเหล่านี้มีตัวอย่างอีกทะเลคือพอมันเป็นอย่างนี้อาจารย์เรามีหน้าที่ต้องยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเหรออ่าถามงี้ซ่องมีไหมมีม่านรูดมีไหมมียืนข้างถนนมีไหมมีครบเลยอาจารย์อาบอบนวดมีไหมมีลงน้ำชามีไหมก็นี่แหละก็บอกแล้วคนเที่ยวรู้หมดตำรวจไม่รู้อย่างเดียวร้านตัดผมบางร้านมีไหมโอ้ยบางคนเขาเอาโนมอยุ่นหัวเราเลยค่ะเห็นไหมแล้วเขาตัดอ่ะเพราะฉะนั้นมันมีอยู่แต่ทีนี้อย่างที่บอกนะครับมันก็แล้วแต่ว่าไอ้โมทีฟหรือแรงจูงใจในการทำเนี่ยมันคืออะไรบางคนก็น่าเห็นใจนะครับครับบางคนน่าเห็นใจไม่รู้จะหาทางออกอย่างไรและเวลาเขาจะชี้แจงเขาก็จะบอกว่าเอาล่ะเขาทำเนี่ยสิ่งที่คนอาจจะมองว่ามีศีลธรรมแต่อย่างน้อยที่สุดเขาไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนถามว่าระหว่างไปขโมยไปปล้นกับไอ้พันธุ์ตรงเนี้ยมีอะไรใครเดือดร้อนไหมเขาก็ให้เขาก็คำใช้คำชี้แจงแบบนี้คือบ้านเมืองเราเนี่ยเรายังให้โอกาสคนในการที่จะดำรงชีพอยู่อย่างพอเพียงเนี่ยได้ไม่พอครับมันก็เลยเกิดปัญหานี้ถอนหายใจฟังอาจารย์แล้วเหมือนมันแก้ไม่ได้จริงๆอ่ะคนจนมันก็เยอะจริงๆแล้วที่พออาจารย์ถามว่าหรือแกจะเข้าไปขโมยขจรละก๊อปก็ต้องยอมอ่ะเขาก็ถือว่านี่คือคุณก็ใช้เงินซื้อเราก็ไม่ได้ขโมยของใครนั่นไงเขาก็ต้องชี้แจงแบบนี้มันมีคอมเมนต์อันหนึ่งที่เขาชอบมากอยากให้คนไทยตื่นจากเมืองพุทธและออกจากทุ่งลาเวนเดอร์ได้แล้วก็คืออย่าโลกสวยเนาะมันมีจริงยอมรับว่ามันมีจริงอย่าโลกสวย
จบไม่รู้จะไปยังไงต่อไม่มีประเด็นจริงๆคุณผู้ชมรู้สึกว่าเออเราต้องไม่โลกสวยแหละนะอ่ะเรื่องสุดท้ายไฮโซเชียงใหม่โวยให้จับอดีตดาราน้อยสีเชิดเงินนับล้านน้อยสีที่กระสาช่อง3น่ะสิน่ช่อง3ฮะพร้อมมากสีก็ช่อง7น้อยอุ๊ยไหนส่งภาพมาดูซิฉันดูว่าดาราเป็นใครใครส่งข้อความดูแล้วรู้ว่าเป็นใครส่งข้อความมาหน่อยนะเค้างี้เค้าบอกว่าไฮโซดังในจังหวัดเชียงใหม่แปลว่าคนที่อยู่ด้านหลังนี่เป็นไฮโซใช่มั้ยคนทางขวาถูกอีกคนหนึ่งก็เป็นดาราช่องน้อยสีนัดสื่อมวลชนมาแถลงหลังจากแจ้งความแจ้งความกรณีอดีตนักแสดงวิกน้อยสีพรีเซนเตอร์สินค้าแบรนด์ดังห้างยักษ์เลยนะยักษ์ยอดทรัพย์อุ๊ยฉันเห็นฉันรู้แล้วว่าใครมันเหมือนมาริโอเลยอ่ะไม่ใช่มาริโอไม่ใช่แต่มันเหมือนไงเหมือนแต่ไม่ใช่มาริโอท่านผู้ชมคือไม่ใช่แก่กว่ามาริโอเยอะเขาบอกว่านายดอเด็กแหมพอเป็นดอเด็กแล้วชื่อเล่นกอไก่เนี่ยเอาละเขารู้หมดแล้วเพิ่งหมดสัญญาเคยเล่นเป็นตัวประกอบช่อง3นี่แหละแล้วก็โปรโมทการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาครแหมรู้หมดแล้วล่ะอดีตคนดังกล่าวเนี่ยอยู่กับโมเดลลิ่งดังมาก่อนทั้งคุณออ่างทั้งคุณกอไก่แล้วก็มาคบกับคุณไฮโซในฐานะคู่ขาในชอเนี่ยก็บอกว่า28 29พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยในดอมาอาศัยที่บ้านอ้างว่าทะเลาะกับแฟนก็ไว้วางใจก็เลยให้อยู่ด้วยก็เลยให้ดูแลกิจการส่วนตัวระหว่างอยู่ด้วยกันนั้นก็ให้เงินอีกฝ่ายหนึ่งใช้จนถึงวันที่26เกิดตั้งแต่พฤศจิกายน26กุมภาที่ผ่านมาอดีตดาราคนดังกล่าวอ้างว่าจะไปเตะบอลแล้วหายตัวไปไม่กลับมาอีกเลยเช็ดเงินไปแล้วสิใช่ในดอเด็กเนี่ยนะชอบมากที่ชื่อย่อเป็นในดอเนี่ยฉันก็อ่านยากไปเรื่อยๆทรัพย์สินเอาไปด้วยเนี่ยนะอาจารย์899,550เกือบล้านถูกทรัพย์สินที่เอาไปนะมี iPhone X สีดำสร้อยคอทองคำพร้อมพระสังฆจายสร้อยคอทองคำแหวนเพชรต่างหูเพชรเสื้อออฟไวท์แท้วงเล็บว่าออฟไวท์แท้ด้วยนะกระเป๋าหลุยส์วิตตองต่างหูชาแนลรองเท้าไนกี้รองเท้าอาดิดาสน้ำหอมพราด้าติดต่อไม่ได้เลยสอบถามไปทางพ่อแม่ก็บอกว่าเอื้อมละอาก็เลยมาแจ้งความประเด็นคือเขาอยากให้ฝ่ายกลับมาขอโทษจะถอนแจ้งความและให้อภัยพร้อมจะรับกลับมาอยู่ได้ใหม่ประมาณว่าคุณติดใจอะไรบางอย่างหรือเปล่าถ้าน้องกลับมาพี่ก็พร้อมจะเคลียร์โอ๊ยตายแล้วเอาเล่าเรื่องสิอาจารย์ในฐานะที่คำนวณแล้วอาจารย์ชอบบอกกอล์ฟว่าบางทีอ่ะเราก็ยินดีจะจ่ายต้องยอมรับก่อนว่าบางทีอ่ะคุณผู้ชมฉันไปหัวหินอย่างเงี้ยฉันก็ยินดีจะจ่ายจบนะคุ้มไหมอาจารย์มันเยอะเหมือนกันนะอันนี้ไม่คุ้มก็เหมือนกรณีรายที่พี่ผู้เล่าให้ฟังครับเขาก็บอกเอามาจากเขาเยอะซึ่งตอนที่เป็นดารายังไม่ดังเนี่ยเขาให้ไปครับแต่พอดังแล้วหายหัวเขาก็ทาวโทรตามจะมาคุยกันไหมจะมีความสัมพันธ์กันต่อหรือจะคืนเงินครับไม่มาไม่คืนด้วยเขาก็เลยไปหาแม่เหมือนนี้เลยนี่ไปหาแม่แม่ฝันไหนมันบอกว่าไงจันแม่ก็บอกให้กันเองไปทวงกันเองอันนี้บอกว่าที่บ้านก็เอิ่มละอาอันนี้ก็บอกให้กันเองไปทวงกันเองเขาก็เลยบอกว่าอ่ะได้จะรู้เองช่วยนัดให้หน่อยได้ไหมเพราะฝ่ายนู้นไม่รับนัดถ้าไม่นัดให้ภายในวันที่เท่านั้นเท่านี้ฉันจะแฉแล้วนะเขาก็คิดว่าคงไม่กล้าแฉเพราะจะเสียทั้งสองข้างแต่ปรากฏว่าเขาไม่กลัวค่ะเขาก็แฉจริงเรื่องนี้จะเขาจะบอกว่าความลงทุนการลงทุนมันมีความเสี่ยงในทุกเรื่องจริงนะอาจารย์ใช่ไม่แต่คนเรานะครับอาจารย์ครับถ้าเราเชื่อว่าการแลกเปลี่ยนกันอย่างยุติธรรมมันจะอยู่ด้วยกันได้ตลอดเนาะใช่ไหมล่ะคือโลกนี้เนี่ย nothing is free ครับไม่มีอะไรมันจะเป็นของฟรีเพียงแต่ว่าคนเราเนี่ยคิดความคุ้มไม่เท่ากันใช่ไหมครับอย่างเช่นบางคนเนี่ยบอกว่ากระเป๋าวิตตองเป็นหมื่นๆเนี่ยไม่เห็นคุ้มเลยแต่คนบางคนว่าถ้าฉันหิ้วไปแล้วมีคนบอกว้าวิตตองคุ้มแล้วคนประเมินความคุ้มเท่ากันที่ไหนใช่ไหมเพราะฉะนั้นถึงบอกไงบางทีเนี่ยกระเทยที่ได้อะไรจากผู้ชายครับนะคะคนไม่เห็นแต่ผู้ชายได้อะไรจากกระเทยคนเห็นคนก็จะบอกอีกระเทยโง่ดูซิปรนเปรย์เขาขนาดนี้โอ้ยแต่เขาให้ฉันเขาให้สุดเหมือนกันแต่ไม่เคยเห็นง่ายใครเห็นแล้วกระเทยคนนั้นเขาก็คำนวณแล้วว่าที่เขาให้ไปอย่างเงี้ยกับสิ่งที่เขาได้เนี้ยมันคุ้มจริงส่วนถ้าเกิดคุณคิดว่าไม่คุ้มก็เรื่องของคุณแต่กระเทยคนนั้นที่เขาเป็นคนจ่ายเขาคิดว่าเขาคุ้มแต่คนเรามันแล้วแต่อย่าบางคนก็อาจจะคิดว่าเขาสวยมากแต่ก็ต้องเสียแค่นี้ไม่คุ้มใช่ไหม
อย่างพี่มีเจอผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเพื่อนเขาไปเที่ยวโสเภณีเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมเขาบอกหล่ออย่างอวดถ้าต้องเสียตังค์ซื้อผู้หญิงอยู่บ้านช่วยตัวเองดีกว่าแน่คือก็ถือว่าเขาหล่อมากไงหล่อมากต้องเสียตังค์เหรออะไรอย่างนี้เนี่ยกระเทยบางคนก็บอกฉันสวยมากงั้นผู้ชายจะมีอะไรกับฉันฉันไม่ยอมเสียแต่กระเทยบางคนหน้าเยินอย่างฉันเสียเท่านี้มันมาก็บุญแล้วดีแล้วเห็นไหมดังนั้นจบเรื่องนี้อย่างนี้เรื่องของคนสองคนเขาประเมินเขาประเมินกันเองถูกแล้วก็พอฟังอย่างเงี้ยเขาก็คงมีเยื่อใยต่อการลองนึกซะเด็กคนนี้กลับมาไม่เอาของมาคืนโดยเขาก็พร้อมจะกระเทยอย่างพวกที่ประกวดนางงามอ่ะครับอาจารย์เขาคงไม่ยอมเสียตังค์ให้ใครมั้งช่างหูสวยขนาดนั้นใช่ไหมวันก่อนดูแต่ละคนของอาจารย์อ่ะสวยเหลือเกินเออแต่ถ้า50 60แล้วเนี่ยยังไงอ่ะครับก็ต้องเราไม่เสียคิดมันจะได้ไหมนั่นน่ะสิเออนี่คืออย่างนี้มีคนส่งข้อความมาว่าเป็นน้องคนนี้ไงเปิดดูอยู่เอาอย่างนี้เวลาหมดแล้วขอดู SMS หน่อยดีกว่าว่าส่งอะไรกันมาบ้างส่งเข้ามาจะเรียกว่าโชคดีหรือโชคร้ายไม่เคยไปต่างอะไรเอ่ยต่างประเทศเลยในชีวิตแต่ดันบังเอิญส่งชิงโชคไปเที่ยวยุโรปฟรีแต่บริษัทกลับให้ยื่นวีซ่าไม่ผ่านจนต้องสละสิทธิ์ไปโถเอ้าชดเชยเป็นเงินสิโอ้ถ้าไม่สละสิทธิ์ล่ะการให้รางวัลเป็นแบบนี้นะครับอย่างเช่นคนบางคนเนี่ยเขาได้รถนะเขาไม่มีเงินเสียภาษีนะครับเขาก็ตีราคารถเนาะถึงจะตีถูกหน่อยนึงก็ยังดีกว่าไม่ให้เขาบอกสละสิทธิ์ได้ไงก็วีซ่าคุณไม่ผ่านไม่ผ่านแต่ว่าฉันมีสิทธิ์จะได้ตรงนี้เนาะมันอยู่ที่ความจริงใจของบริษัทแล้วเอางี้แล้วกันลองดูดีๆอันนี้ให้กำลังใจจริงๆเสียดายครับไม่คือบริษัทเขาพูดได้ในกฎหมายเขาจะพูดได้แต่มันอยู่ที่น้ำใจถ้าพี่เป็นเจ้าของธุรกิจพี่ให้เนาะแล้วพี่ก็ไปเองก็ได้เพราะพี่ผ่านอยู่แล้วพี่เป็นคนรวยยังก็ขอวีซ่าผ่านพี่อาจจะเป็นพนักงานระดับแบบปฏิบัติการแล้วไปยุโรปเนี่ยคุณผู้ชม 80,000 90,000 ได้ 40,000 ก็เอานะถ้าไม่ได้ไปใช่ถึงบอกตีราคาถูกๆก็ได้ใช่แต่ไม่ใช่ไม่ให้เขาเลยถือว่าสละสิทธิ์ไม่ได้ลองไปดูดูนะพี่เอาใจช่วยจาก Facebook เขาบอกว่าพลังโซเชียลมีเดียจะมีพลังทำให้คดีเสือดำใช่แน่ๆไม่หลุดเป็นไปได้ไหมครับอาจารย์ไม่หลุดแต่จะแรงหรือจะเบาเท่านั้นใช่ก็ว่าไม่น่าหลุดหรอกมันเห็นไม่หลุดแต่จะแรงหรือจะเบาจะโดนข้อหาอะไรเท่านั้นเองหลักฐานมันก็แบบเนาะอาจารย์เนาะเอาเวลาหมดแล้วอาจารย์ก่อนจากกันก็ให้อาจารย์ทิ้งท้ายกับคุณผู้ชมที่ชมเสรีดราม่าในค่ำคืนนี้ดีกว่าเชิญอาจารย์ครับก็อย่างที่เราคุยกันมาตลอดเวลานะคะในยุคนี้เนี่ยเป็นยุคโซเชียลมีเดียไม่มีอะไรดีไปกับการทำดีเพราะถ้าเราทำไม่ดีจะมีคนนำเรื่องราวของเรามาเสนอในโซเชียลมีเดียที่เราเรียกกันว่าดราม่าและคุณก็จะได้รับเชิญเป็นแขกของรายการนี้โดยที่เราไม่เคยคิดตังค์นะคะฝากเอาไว้แล้วกันครับก่อนจากกันวันนี้นะครับขอบคุณดอกไม้สวยๆจากเมลโรสเชนเดอร์จากโฮมโปรวันนี้เวลาหมดแล้วครับอาจารย์เสรีและก๊อฟลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับตกลงครับ